รถจักรยานยนต์จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นรถป้ายแดงที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในจังหวัดระนองตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานขณะที่คนร้ายพยายามลักลอบขนรถเพื่อส่งต่อให้กับนายหน้าฝั่งประเทศเมียนมาโดยมีกลุ่มคนในพื้นที่ฝั่งระนองรวมถึงผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นบางรายรู้เห็นเป็นใจและร่วมกระทำผิดในขบวนการนี้ด้วยค่ะบริเวณนี้เป็นหนึ่งในจำนวนราว40จุดค่ะที่เจ้าหน้าที่เคยมีการจับกุมผู้กระทำความผิดในขบวนการลักลอบขนรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายข้ามไปขายยังฝั่งเมียนมาค่ะโดยพบว่าผู้กระทำความผิดนั้นมักจะเลือกใช้เส้นทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นเส้นทางแคบเพื่อหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ค่ะอย่างเช่นจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เคยจับเวลาค่ะพบว่าผู้กระทำความผิดนั้นใช้เวลาในการขนรถจักรยานยนต์ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพียงเวลาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นค่ะแม่น้ำกลาบุรีในจังหวัดระนองคือพรมแดนธรรมชาติที่กั้นกลางระหว่างไทยและเมียนมามีระยะทางยาวราว80กิโลเมตรบางจุดมีลักษณะแคบจนสามารถเดินเท้าข้ามไปถึงอีกฝั่งได้แบบรวดเร็วบางจุดใช้เรือหางยาวเพียงไม่ถึงนาทีกลายเป็นเส้นทางที่คนร้ายซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่ใช้เป็นจุดลักลอบขนรถข้ามแดนแบบผิดกฎหมายโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25บอกค่ะว่าเฉพาะตุลาคมปีนี้เจ้าหน้าที่ทหารสามารถจับกุมคนร้ายขณะกำลังลักลอบนำรถลงเรือหางยาวข้ามไปอีกฝั่งได้แล้วกว่า30คันมีทั้งรถที่ซื้อจากในพื้นที่ระนองและรถจากอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยก็ปีนี้เฉพาะเดือนตุลาเดือนเดียวเนี่ยเราขยายผลได้เกือบ30คันแล้วเดือนเดียวก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเหมือนจุดนี้ก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับเพราะว่าเขาชำนาญพื้นที่แล้วก็เขาขับมาด้วยความเร็วพอมาถึงปุ๊บก็จะมีสะพานพาดที่เรือแล้วก็ขับลงเรือแล้วก็พอลงปุ๊บก็จะมีคนเอาออกไปเลยครับพอข้ามไปในเขตกลางร่องน้ำนี่มันก็ถือว่าคนละฝั่งแล้วครับก็ถือว่าพอเราเข้าไปจับหลังจากล่องน้ำลึกนี่ไม่ได้ครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองระบุเขาว่าขบวนการลักลอบขนรถข้ามชาติที่ระนองเป็นเหมือนองค์กรอาชญากรรมมีการสมคบคิดกันอย่างเป็นระบบปัจจุบันผู้ทำหน้าที่จัดหารถจะมาในรูปแบบเพจดาวรถแลกเงินโดยมีผู้เช่าซื้อเองเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการเน้นการเช่าซื้อรถแบบดาวต่ำแต่ถูกกฎหมายทำให้เจ้าหน้าที่ยากต่อการตรวจสอบส่วนผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีมักเป็นเพียงคนทำหน้าที่ขนส่งรถข้ามแดนซึ่งถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาตามพรบ.ศุลกากรที่มีโทษน้อยเปรียบเทียบปรับได้คนร้ายจึงไม่เกรงกลัวแต่นับจากนี้จะเปลี่ยนวิธีการดำเนินคดีกับขบวนการนี้ใหม่ด้วยโมเดลตรวจสอบเส้นทางการเงินนำกฎหมายฟอกเงินของปปง.มาใช้ร่วมด้วยเพื่อให้คนร้ายได้รับโทษที่หนักขึ้นและสาวไปถึงผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องทุกรายจริงๆคือพวกนี้มันคือองค์กรอาชญากรรมที่แบ่งหน้าที่กันทำไอเพจดาวรถแลกเงินน่ะจัดหาพวกนี้จัดหาผู้เช่าซื้อแล้วก็ดิวกับทางอาจจะดิวกับทางไฟแนนซ์หรืออะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้ได้รถมาพอได้รถมาแล้วปุ๊บไอ้นี่ก็จะรวมรถพอรวมรถเสร็จก็ส่งเอกสารถูกต้องเพราะตอนเช่าซื้อเนี่ยเอกสารมีเอกสารประกอบประจำรถถูกต้องผู้เช่าซื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายนะอาจจะไม่ใช่พยานนะอยู่ในขบวนการคุณอาจจะเป็นผู้ต้องหานะถ้าพี่ใช้โมเดลในการทำคดีตรงนี้เพราะอะไรเพราะ1ถ้าคุณเช่าซื้อแล้วคุณผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างแล้วคุณเอารถข้ามแดนไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะผิดในเรื่องของยักยอกหรือฉ้อโกงแสดงว่าคุณมีความเจตนาใช่ขบวนการลักลอบขนรถข้ามชาติที่ระนองยังเชื่อมโยงกับขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยการให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถที่ดาวต่ำมาแลกเงินกู้จากนั้นผู้ปล่อยกู้จะนำรถส่งขายข้ามแดนทันทีโดยวิธีการนี้ไม่เพียงผู้ปล่อยกู้จะได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามปกติยังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหากถูกทางการจับกุมตัวได้ด้วยค่ะจะมากู้เงินจากพี่ 50,000 ใช่ไหมพี่บอกเต้ไปดาวรถให้พี่ 2,000ดาวรถจอยอให้2คันก็เอามาพี่ก็ส่งไปถูกป่ะ2คันกี่ตังค์กู้ 50,000 2คันพี่ขายได้แสนแต่ดอกยังต้องส่งปกตินะเหมือนกู้รถเป็นหลักเขาเรียกอะไรเป็นหลักค้ำประกันหลักค้ำประกันอะไรอย่างนั้นเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็เจอในลักษณะเจออย่างนี้แหละสำหรับในปีที่ผ่านมาตำรวจและทหารในจังหวัดระนองส่วนที่กำลังจนจับกุมรถจักรยานยนต์ที่กำลังถูกลักลอบขนไปขายทางฝั่งเมียนมาได้ไม่ต่ำจาก 1,000 คันไม่เพียงทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีปีละจำนวนมากขบวนการนี้ยังเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการทำผิดกฎหมายอื่นๆอีกหลายอย่างทั้งบ่อนการพนันและยาเสพติด
ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนที่จำเป็นต้องเร่งปราบปรามขจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงและเด็ดขาดเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน